เอาละครับสวัสดีเพื่อนนะครับกลับมาพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะสปอนเซอร์เข้าดูอารมณ์ดีไหมคึกคึกสปอนเซอร์เข้าจะอารมณ์ดีหน่อยนะครับก็วันนี้สปอนเซอร์ผู้นำของเราก็คือทาง Huawei App Gallery นั่นเองนะครับเขามีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็บอกผมมาว่าฝากมาเล่าให้เพื่อนในช่องได้รับทราบกันหน่อยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมอยู่กับทาง iOS หรือว่า Android X Next Generation นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆ นะครับอยากรับของรางวัลที่ผมกำลังจะนำมาบอกเนี่ยก็ฟังกันให้ดีนะครับผมขอเวลาเพียงแค่สัก 2-3 นาทีเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำยังไงบ้างอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีมือถือ Android นะครับภายในวันที่17สิงหาคมถึงวันที่17กันยายน2564เนี่ยเพียงแค่คุณนะครับดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน Huawei App Gallery ในมือถือของคุณนะครับต้องเป็น Android นะอ่ะ QR Code ด้านบนได้เลยหรือลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดของคลิปนี้นะครับดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับทำยังไงบ้างนะครับไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวพาไปดูแต่เล่าให้ฟังก่อนว่ามีอะไรคือดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไปโหลด iOS ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะมีให้เราไปรับไอเทมโค้ดแล้วก็ไปใส่ในเกมได้นะซึ่งแน่นอนว่า Huawei App Gallery ไม่ได้มีดีแค่นั้นนะครับแบบไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนแค่โหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้ทั่วๆไปแต่ว่าเขาทำให้เราคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเราเติมเกมผ่านทางแอปแกลเลอรี่นะฮะรับส่วนลด 8% ทุกวันที่คูปองเซ็นเตอร์ด้วยอันนี้เขาฝากมาบอกเลยนะครับว่าแล้วคงอยากรู้กันแล้วว่าไปรับนะครับของรางวัลฟรีๆอย่างนี้ใน iOS ได้ยังไงไปดูพร้อมๆกันตอนนี้เพื่อนๆคงดาวน์โหลดในส่วนของแอปแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับจาก QR Code ด้านบนนั่นเองพอเราเข้ามาสู่หน้าตาของแอปแกลเลอรี่เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับด้านนี้ใช่ไหมถูกใช่ไหมโอเคพอเข้ามาสู่หน้านี้ปุ๊บนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ไปที่ในส่วนของขวาล่างสุดนะครับไปสมัครบัญชีก่อนนะครับใช้อีเมลนะครับแล้วก็กด register ตามปกตินะครับเพื่อล็อกอินนะกดด้านบนตรงนี้แหละนะครับตรงแถบที่เป็นตรงอีเมลนี่แหละนะครับเพื่อนๆก็เอาอีเมลเข้าไปสมัครเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยมันจะมีการโหลดแพทช์เสริมนิดนึงนะครับเขาเรียกว่า HMS Core เดี๋ยวมันจะขึ้นมาตอนที่เราเข้ามาที่หน้าต่างนี่แหละตอนเรากำลังจะล็อกอินก็จะขึ้นบอกว่าเหมือนต้องดาวน์โหลดในส่วนของแพทช์เสริมนิดนึงดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สมัคร ID ให้เสร็จสับพอเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้เรากลับมาที่หน้าฟีเจอร์ครับแล้วเราก็เซิร์ช Ragnarok นะครับหรือ ROX ก็ได้นะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะฮะของผมนี่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนั่นเองทีนี้นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดตัวเกมเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะครับนี่ครับมันจะมีนี่เลยแบนเนอร์อันนี้อยู่ Big Surprise นะสำหรับใครที่ไม่ชัวร์ลิงก์อันไหนนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์มาให้ในส่วนของรายละเอียดของคลิปนี้อีกทีนึงนะครับคู่ๆไปกับไอ้ตรงลิงก์ดาวน์โหลดแอปแกลลี่เลยอาจจะได้แบบพอดับเสร็จแล้วต้องกดลิงก์อะไรเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วเจอหน้าแบนเนอร์ Big Surprise แบบนี้ก็กดเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บรอสักครู่หนึ่งพอรอสักแป๊บนึงเสร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะท่านผู้ชมขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้แล้วก็รอ X Next Generation เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมานะครับมันก็จะบอกอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เราก็ดาวน์โหลดเกมมาเรียบร้อยนะฮะWe have gift for you ไหนของขวัญมีอะไรนี่เลยนะครับกดรับของขวัญตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ามีจำนวนจำกัดด้วยนะยังไงก็รีบไปโหลดแล้วก็รับของรางวัล นะครับแล้ววิธีการแลกรับนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็อันนี้ไปล็อกอินเข้าเกมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมแล้วไปกรอกโค้ดนะแต่ว่าพอเรากดรับของรางวัลเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมากเลื่อนลงมานี่นะครับนี่จึ๊ดนะครับอันนี้เขาจะสอนวิธีการต่างๆนะครับแต่ว่าเราทำเรียบร้อยแล้วเนอะเลื่อนลงมานี่ครับของขวัญของฉันกดไปเลยจึ๊กมันก็จะขึ้นนี่นะครับ redeem อันนี้มันจะเป็น redeem code อยู่เห็นไหมของผมอะไรเนี่ย ZHGTNQJB เราก็เอาอันนี้นะครับแล้วกด copy นะครับกด copy code นะฮะแล้วก็ไป log in เข้าเกมแล้วก็เอาโค้ดตรงเนี้ยไปกรอกนั่นเองซึ่งวิธีการกรอกโค้ดในเกมนะครับก็พอ log in เข้าสู่เกมเรากดไปที่ตรงลูกศรทางด้านขวานะแล้วเราก็กดนี่เลยนะครับนี่ในส่วนของ setting แล้วก็กดในส่วนของปุ่ม redeem ตรงนี้นั่นเองแล้วก็เอาโค้ดเมื่อกี้ที่ได้นะครับใส่ลงไปนี่ copy มาแล้วแล้วกด claim จึ๊บนี่ successfully หลังจากนั้นนะครับพอมันขึ้น redeem เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากดนี่นะครับนี่ตรงกล่องนี้นะฮะนี่เลยของรางวัลมาแล้วนะครับผมนี่3กล่องนะฮะนี่ event reward เรียบร้อยนี่เลยนะครับเป็น live supply pack 3อันนะครับรับมาสิ
ตึ้งตึ้งเรียบร้อยนะชึบกดยุดเลยป้าบอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้นะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดในส่วนของแอป Gallery แล้วก็ไปโหลด RLX เพื่อรับของฟรีในเกมกันวันนี้ก้องไก่ลาไปก่อนลิงก์อะไรต่างๆใส่ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารัก ที่สปอนเซอร์ช่องเรามาในครั้งนี้ด้วยไปละบ๊ายบาย